ตะโกนเรียกละแต่ว่าไม่มีเสียงตอบกลับมาเลยนะครับอันตกงานของผู้ใช้แรงงานจำนวนคุยกับคนหนึ่งที่เข้ามาแจกของชื่อคุณนวพัฒน์60 คนตอนนี้ผู้ติดเชื้อทั้งหมดเข้าสู่ระบบการรักษาแบบโฮมไอโซเลชันแล้ว